เรื่องของการคว่ำบาตรนะฮะจากทางEU นะครับต่อทางรัสเซียเนี่ยก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็มีมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมมากรณีของห่วงโซ่การค้าซึ่งอาจจะมีบริษัทของทางยุโรปเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวพันในการส่งน้ำมันฮะไปประเทศที่3นั่นเองนะครับเรื่องของการค้าการขายคือนำเข้ามาจากทางรัสเซียส่งต่อให้ไปประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออินเดียก็ตามเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการผ่อนคลายมาตรการตั้งแต่ช่วงของวันที่22กรกฎาคมอนุญาตให้มีการทำการค้าการขายได้แต่ห้ามยังคงห้ามนะครับในการนำเข้าน้ำมันจากทางรัสเซียมาในกลุ่มประเทศยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยคาดว่าจะทำให้เรื่องของการค้าขายน้ำมันเนี่ยทำได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับสหภาพยุโรปหรือว่า EU ตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในถ้อยแถลงของสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบต่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงานทั่วโลกดังนั้น EU จึงพิจารณาตัดสินใจขยายข้อยกเว้นไม่ห้ามการทำธุรกิจกับบางบริษัทที่มีรัฐเป็นเจ้าของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและขนส่งน้ำมันไปยังประเทศที่3การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรของ EU ดังกล่าวทำให้บริษัท Rosneft แล้วก็บริษัทGazprom รัฐวิสาหกิจพลังงานขนาดใหญ่ของรัสเซียสามารถที่จะส่งออกน้ำมันดิบทางเรือไปยังประเทศที่3ได้และเปิดช่องทางให้บริษัทพลังงานต่างๆสามารถที่จะซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียได้เช่นกันโดยก่อนหน้านี้บริษัทการค้ารายใหญ่รวมถึงบริษัทน้ำมันรายใหญ่อย่างเช่นเชลและโชชัลได้หยุดการซื้อขายน้ำมันของรัสเซียสำหรับบุคคลที่3โดยอ้างถึงมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปรวมถึงข้อจำกัดด้านการประกันภัยแต่จากการผ่อนคลายมาตรการในครั้งนี้ก็จะทำให้จีนและอินเดียสามารถที่จะซื้อน้ำมันดิบรัสเซียผ่านผู้ค้าเอกชนที่มีขนาดเล็กกว่าและคาดว่าจะทำให้การซื้อขายน้ำมันรัสเซียมีความซับซ้อนกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับโดยก่อนหน้านี้ EU กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียโดยตั้งเป้าไปที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรวมถึงผู้มีอำนาจที่สนับสนุนรัสเซียธนาคารภาคถ่านหินและอื่นๆโดยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้นำสหภาพยุโรปก็มีข้อตกลงห้ามการนำเข้าน้ำมันของรัสเซียโดยครอบคลุมน้ำมันที่นำเข้าทางทะเลแต่ได้รับการยกเว้นชั่วคราวสำหรับการนำเข้าที่จัดส่งทางท่อในบางประเทศนั่นเองนะครับส่วนการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของ EU ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่วิกเตอร์ออร์บานนายกรัฐมนตรีฮังการีกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับว่า EU จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ใหม่เกี่ยวกับวิกฤตในยูเครนเนื่องจากว่ามาตรการคว่ำบาตรลงโทษรัสเซียไม่ได้ผลครับพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนเปิดเจรจากันโดยตรงเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ